สวัสดีค่ะอยู่ในช่องอีสบายทิพย์นะคะเรามาฟังพลนิกรกิมหงวนกันต่อค่ะพลนิกรกิมหงวนตอนเขมรกำแหงตอนที่5เราไปฟังกันเลยนะคะความเดิมเมื่อตอนที่แล้วสาวใหญ่วัยชราภาพเดินเข้ามาหยุดยืนเผชิญหน้ากับคณะพักสีสหายแล้วประนมมือไหว้ในท่าทางอ่อนช้อยอาหารชื่อนลินีค่ะหล่อนพูดเสียงห้าวผิดปกติแต่ยิ้มละไมอาหารเป็นแม่ครัวที่บ้านท่านรองผู้บังคับกองบินลำเลียงค่ะท่านท่านขอร้องให้อาหารมาทำหน้าที่แอร์โฮสเตสในเที่ยวบินนี้สี่สหายต่างถอนหายใจเฮือกใหญ่พร้อมๆกันพลเอกกิมหงวนแงนมองดูหน้านาวาอากาศเอกนภาอย่างเคืองๆโธ่คนชอบๆกันแท้ๆไม่น่าจะทำผมเลยมีอย่างที่ไหนเอาคนตายที่กำลังขึ้นอืดทึดอย่างนี้มาเป็นแอร์โฮสเตสปรนิบัติพวกผมดูสิครับบวมปรีไปทั้งตัวจนน้ำเหลืองเยิ้มแล้วนาวาอากาศเอกนภาทำหน้าชอบกลยังไม่ตายนะครับแกเป็นแม่ครัวเก่าแก่ของผมผมไม่สามารถจะไปหาแอร์โฮสเตสที่ไหนมาให้พวกคุณได้ผมก็ต้องส่งแม่ครัวของผมมาแทนไปก่อนนางผิวหรือนาลินีผู้เสริมขึ้นทันทีอาหารเคยเป็นแอร์โฮสเตสรุ่นแรกนะคะตั้งแต่สมัยเครื่องบินมี4ปีกนะคะแต่ทำงานบนพื้นดินค่ะคอยรับใช้พวกนักบินสมัยนั้นกองทัพอากาศของเรายังเป็นกรมอากาศยานค่ะใช้เครื่องบินเรเก4ปีกมีที่2ปีกก็มีหลายอย่างเช่นสปันอิสปาโนซูซ่านิโอปอเดลาสตอนหลังก็มีแอโรซึ่งเปลี่ยนจากกรมอากาศยานเป็นกองทัพอากาศแล้วเครื่องบินดีขึ้นตามลำดับเครื่องบินเก่าๆเลิกไปใช้เครื่องบินใหม่ๆเช่นคอปฮอดพักฐานฮอคหุ้มฐานและฮอคไม่มีฐานเครื่องบินทิ้งระเบิดก็ใช้แบบมาตินสองเครื่องยนต์อาหารรู้ประวัติของเครื่องบินดีค่ะให้อาหารติดตามไปบริการพวกคุณสักครั้งเถอะนะคะอาหารจะเสิร์ฟอาหารให้และนวดให้ด้วยนิกรถอนหายใจหนักๆมองดูนางผิวอย่างรันทดใจแล้วกล่าวว่าผมคิดว่าแอร์โฮสเตสอย่างคุณเหมาะสำหรับเครื่องบินโดยสารแบบไอพ่น4เครื่องยนต์มากกว่าเครื่องบินลำเลียงแบบใบพัด2เครื่องยนต์ครับไปเถอะครับแล้วผมจะทำบุญตรวจน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้รีบลงไปเถอะคุณลงไปเสียก่อนที่ยางล้อเครื่องบินจะระเบิดเพราะทนน้ำหนักตัวไม่ได้ความจริงคุณสวยและน่ารักมากเสียอย่างเดียวปฏิโคตที่แลบออกมานอกชายกระโปรงสีมันคล้ำมากๆซักเสียบ้างสิครับแทนที่หล่อนจะโกรธหล่อนกลับยิ้มแป้นซักไม่ได้หรอกค่ะซักทีไรปลาในบ่อบ้านตายหมดอาหารหล่อไว้เล่นน้ำฝนฮะฝนตกมากๆออกไปวิ่งเล่นเสื้อกระโปรงและปฏิโคตของอาหารก็สะอาดไปเองอาเซียยกมือจับคางสาวใหญ่ในวัยใกล้จะกลับบ้านเก่าให้เงยหน้าขึ้นสระผมแปรงฟันเสียบ้างนะครับคุณจะได้น่ารักขึ้นผิวของคุณดำมากไปหน่อยหวานให้ใครเอาใบมะเดื่อถูบ้างสิครับหรือไม่ก็แกรบก็ได้ให้เขาเอาเชือกผูกคอคุณไว้แล้วเอาใบคอยหรือใบมะเดื่อถูพักเดียวตัวคุณก็ขาวจั๊วตายตายคุณเจ้าขาอาหารไม่ใช่ปลาไหลหรอกนะคะนาวาอากาศเอกนภายิ้มให้คณะพักสีสหายแล้วกล่าวว่าอาจารย์กับเพื่อนๆไม่ต้องการแอร์โฮสเตสคนนี้หรือครับพลตรีดิเลกฝืนหัวเราะไม่ไหวครับคุณนภาตัวแกใหญ่เกือบเท่าฮิปโปโปเตมัสที่เขาดินขืนเอาไปเครื่องบินวิ่งไปจนสุดขอบสนามแล้วไม่ยอมขึ้นพวกเราก็กลายเป็นหมูย่างไปตามกันเอาคืนไปเถอะครับขอบคุณมากที่กรุณาหาแอร์โฮสเตสรุ่นลายครามาให้พวกผมนาวาอากาศเอกนภาหันมาพยักหน้ากับแม่ครัวเก่าแก่ของเขาไปย้ายผิวแกไม่มีโอกาสได้ขึ้นเครื่องบินแล้วกลับบ้านเถอะ
พูดจบรองผู้บังคับการกองบินลำเลียงก็ยกมือวันทยาหัตคณะพักสีสหายสวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนาวาอากาศเอกนภาพานางผิวออกจากห้องผลร่มลงบันไดไปแล้วโบกมือให้นักบินนำเครื่องออกเดินทางได้ประตูเครื่องบินถูกปิดแล้วเสียงเครื่องยนต์สองเครื่องเริ่มทำงานอีกทั้งสองเครื่องไม้กันลูกล้อถูกดึงออกไปนักบินพูดวิทยุติดต่อกับหอบังคับการบินของกองทัพอากาศขอทางขึ้นเมื่อได้รับอนุญาตเครื่องบินลำเลียงหมายเลข130ก็ค่อยๆแล่นออกจากที่จอดหยุดลองเครื่องอยู่บนลานบินอีกสักครู่นักบินก็บังคับเครื่องบินขึ้นจากสนามทันทีเครื่องบินลำเลียงหมายเลข130ต้องพายุฝนขณะที่บินอยู่เหนือพืชเขาสันกำแพงในเขตของจังหวัดนครราชสีมาทำให้นักบินต้องเปลี่ยนทิศทางบินไปทางจังหวัดบุรีรัมย์และบินผ่านป่าดงพงไพรตัดไปสุรินทร์มุ่งตรงเขาพระวิหารภูเขาเล็กๆลูกหนึ่งในพืชเขาดงรักอันเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างไทยเขมรหรือเขมรประเทศเล็กๆที่กำลังพินาศล่มจมด้วยการนำของเจ้าฟ้านโรดมสีหนุคือคบกับคอมมิวนิสต์และกำแหงกับไทยเราด้วยประการต่างๆไม่ผิดอะไรกับอึ่งอ่างที่พยายามพองตัวมีการยั่วยุท้าทายเรามานานแล้วนับตั้งแต่การถอนทูตตัดสัมพันธไมตรีอันดีกับเราส่งทหารล่วงล้ำเข้ามาในเขตแดนของไทยจับกุมคนไทยไปขังทำให้เสื่อมเสียอิสรภาพปล้นและข่มเหงพี่น้องชาวไทยตามชายแดนด้วยประการต่างๆและในที่สุดก็ยื่นฟ้องไทยต่อศาลโลกในกรณีเขาพระวิหารซึ่งศาลโลกก็ได้พิพากษาอย่างอายุติธรรมให้ไทยคืนเขาพระวิหารให้เขมรแต่รัฐบาลไทยและคนไทยทั้งชาติไม่ยอมรับนับถือคำพิพากษาของศาลโลกและไม่ยอมคืนเขาพระวิหารอย่างเด็ดขาดเพราะเขาพระวิหารทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตหรือชั่วฟ้าดินสลายเป็นของไทยถ้าอยากได้ก็เชิญบุกเข้ามาทหารไทยพร้อมแล้วที่จะขยี้ทหารเขมรให้ราบคาบเพราะเครื่องบินถูกพายุฝนทำให้เดินทางล่าช้ากว่ากำหนดเครื่องบินลำเลียงหมายเลข130บินอยู่เหนือขุนเขาดงรักในเวลา 18 นาฬิกาซึ่งตามเวลาที่กล่าวนี้ท้องฟ้ามืดครึ้มเต็มไปด้วยเมฆฝนทำให้อากาศขมุกขมัวลงแต่ก็ยังมองเห็นภูมิประเทศเบื้องล่างซึ่งส่วนมากเป็นป่าที่ราบสูง 18 นาฬิกาคณะพักสีสหายกับเจ้าคุณปัญจนึกและเจ้าแห้วต่างเตรียมพร้อมที่จะกระโดดล่มลงสู่เบื้องล่างคือเขาพระวิหารซึ่งมีตำรวจตะเวนชายแดนของเรา1กองร้อยรักษาการอยู่อย่างเข้มแข็งตลอดเวลาเรืออากาศตรีสามารถเชี่ยวเวหนนักบินผู้ช่วยกับจ่าอากาศโทโกรงบรรลือโลกได้ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้ความช่วยเหลือคณะพักสีสหายของเราเป็นอย่างดีทุกคนติดร่มชูชีพเรียบร้อยส่วนหีบสัมภาระทั้งสองหีบก็ติดร่มพร้อมเมื่อใกล้จะถึงจุดหมายนักบินก็พูดกระจายเสียงให้เรืออากาศตรีสามารถเปิดประตูเครื่องบินทางด้านขวาของลำตัวเครื่องบินออกและสั่งงานเกี่ยวกับการกระโดดล่มตลอดเวลาพลนิกรกิมหนวนด็อกเตอร์ดิเลกเจ้าคุณปัญจนึกและเจ้าแห้วต่างยืนเกาะราวสำหรับเกี่ยวสายร่มอยู่กลางห้องโดยสารเจ้าแห้วหน้าซีดเผือกเหมือนไก่ฟักขาทั้งสองข้างกระทบกันดังพับๆเมื่อได้ยินเสียงนักบินร้องบอกให้เตรียมตัวพลเอกพลพัชราภรณ์มองดูสิบเอกแห้วอย่างเดือดดาลแล้วเขาก็เทศนาเจ้าแห้วแกกลัวตายหรือวะไอ้แห้วเจ้าแห้วทำหน้าเหมือนกับจะร้องไห้รับประทานตายไม่กลัวครับแต่กลัวล่มไม่กลางพลทำตาเขียวมันต้องกลางวันยังค่ำพอเขาพับถูกแบบและขอเกี่ยวราวนี้จะทำให้ร่มทุกร่มกลางออกเสมอเจ้าแห้วพยายามปลอบใจตนเองให้เข้มแข็งรับประทานตอนกระโดดลงไปจากเครื่องบินกว่าร่มจะกลางมันเสียวบอกไม่ถูกครับรับประทานปวดปัสสาวะแทบราด
กิมหวนพูดโพร่งขึ้นด้วยเสียงหนักแน่นไอเฮลจำไว้ว่าเขมรจะยกกำลังทหารของมันเข้ายึดเขาพระวิหารในวันพรุ่งนี้พวกเรากำลังจะลงไปป้องกันพื้นแผ่นดินส่วนหนึ่งของประเทศเราไม่ต้องปลอดไอเฮลหรือถ้าแกกลัวเขมรแกก็ไม่ต้องโดดลงไปกลับไปดอนเมืองกับนักบินเขาแล้วกันถูกยุยงเช่นนี้เจ้าเฮลก็เป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาทันทีรับประทานอาเซียอย่าพูดอย่างนี้ครับโปรดอย่าดูถูกผมเจ้าเฮลตะโกนลั่นผมเป็นคนไทยเลือดเนื้อและชีวิตของผมยอมพลีเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และผืนแผ่นดินไทยเสมอปุโธพูดออกมาได้ว่าไอ้เฮลกลัวเขมรแล้วเจ้าเฮลก็หันมาทางนักบินผู้ช่วยโดดหรือยังล่ะครับผมอยากโดดเต็มทนแล้วถึงร่มไม่กลางผมก็ไม่ยอมตายก่อนผมต้องรบกับเขมรก่อนให้มันเอาเขาพระวิหารคืนสิบเอกเฮลจะสู้แบบไทยรบจนสุดใจขาดดิ้นเชียวครับเรืออากาศตีสามารถมองดูเจ้าเฮลด้วยความพอใจใจเย็นๆหน้ามูนักบินเขายังไม่สั่งให้กระโดดเพราะยังไม่ถึงจุดหมายเจ้าคุณปัญจนึกยืนหลับตาทำปากขมุบขมิบนิกรแปลกใจก็กล่าวเบาๆคุณพ่ออาราธนาหลวงพ่อหรือครับท่านเจ้าคุณลืมตาแล้วฝืนหัวเราะร่มกลางพ่อไม่กลัวพ่อกลัวว่าร่มมันจะขาดแควกออกไปเท่านั้นเลยปลุกหลวงพ่อเสียก่อนเกรงว่าท่านจะจำวัดอากาศเย็นๆอย่างนี้หลวงพ่อท่านชอบจำวัดเสียด้วยสิเสียงหวนถามขึ้นด้วยเสียงหัวเราะคุณอาเอามากี่องค์ครับ2องค์ว่าสมเด็จวัดละคังกับหลวงพ่อทวดแกล่ะผมเอามาทั้งพวงเต็มคอเลยครับสมเด็จวัดละคังนางพญาท้ายย่านหลวงพ่อแก้วหลวงพ่อทวดกริงอุบาเกรงแล้วก็หลวงพ่อรอดครับนิกรผู้เสริมขึ้นกันไม่อยากเอามามากเลยเอาหลวงพ่อใบขนุนมาองค์เดียวเสียงงวนหันขวับมาทางนายจอมทะเลนหลวงพ่อใบขนุนองค์ใหญ่เกือบคืบยาวตั้งศอกก็นั่นนะสิแขวนคอไว้เหมือนใส่เกราะเขมรยิงมาถูกหลวงพ่อกันคงไม่เป็นไรเสียงกริ่งสัญญาณดังขึ้นแล้วและไฟสัญญาณกระโดดโล่มปรากฏขึ้นเรืออากาศตรีสามารถให้พลเอกพลพัชราภรณ์กระโดดร่มทันทีพลเกี่ยวร่มไว้กับราวเหนือศีรษะโจรผ่านประตูออกไปจากเครื่องบินคนแรกพลเอกนิกรติดตามไปเป็นคนที่สองพลเอกกิมหวนกระโดดในท่าทิ้งมะพร้าวห้าวเป็นคนที่สามพลตรีดิเลกพุ่งเหลาออกไปเป็นคนที่สี่เจ้าคุณปัญจนึกวิ่งปราดไปที่ประตูแต่จ่าอากาศโทโกรงคว้าเอวท่านไว้แล้วร้องลั่นเดี๋ยวครับเกี่ยวขอร่มเสียก่อนค่อยกระโดดสิครับโดดอย่างนี้ร่มไม่กลางหรอกครับท่านเจ้าคุณเย็นว่าไปหมดทั้งตัวปล่อยให้เจ้าแห้วกระโดดลงไปก่อนเจ้าแห้วกระโดดในท่ายี่เกตอนเหาะเจ้าคุณปัญจนึกถอยหลังมาเกี่ยวขอร่มไว้กับราวแล้วหลับหูหลับตาวิ่งไปที่ประตูพอก้าวเท้าเลยประตูร่างของท่านก็หมุนติ้วม้วนตัวไปในอากาศมองดูคล้ายๆกับโยนตุ่มลงไปจากเครื่องบินร่มชูชีพทั้ง6ร่มกางพรึบเป็นแนวยาวติดต่อกันไปคนหนึ่งลอยอยู่ห่างกันประมาณ20เมตรร่มสัมภาระทั้ง2ร่มถูกทิ้งลงมาในเวลาไล่ๆกันเครื่องบินลำเลียงหมายเลข130ได้บินเลี้ยวขวาเป็นวงกลมกว้างในระยะสูง 1,500 ฟิตเพื่อสังเกตการและรายงานทางวิทยุไปให้กองทัพอากาศทราบว่าได้ส่งนายพลดิเลกกับคณะลงสู่เขาพระวิหารแล้วในเวลา 18:15 นาทีร่ม8ร่มลอยต่ำลงมาสู่ยอดเขาทุกขณะคณะพักศรีสหายกับเจ้าคุณปัญจนึกและเจ้าแห้วหารู้ไม่ว่าขณะนี้ตำรวจภูธรชายแดน1หมวดซึ่งกำลังเดินลาดตระเวนอยู่บนสันเขาได้เข้าใจผิดคิดว่าเขมรส่งผลร่มลงมายึดเขาพระวิหาร
ทั้งนี้ก็เพราะตำรวจชายแดนที่เขาพระวิหารได้รับคำสั่งทางวิทยุแจ้งว่าเครื่องบินลำเลียงจะนำพลตรีศาสตราจารย์ดิเลกกับคณะรวม6คนกระโดดลบที่นี่และเครื่องบินจะมาถึงเขาพระวิหารในเวลา 16:30 น.แต่เครื่องบินถูกพายุฝนมาช้ากว่ากำหนดเกือบ2ชั่วโมงประกอบทั้งตำรวจชายแดนหมวดนี้มองไม่เห็นเครื่องหมายเลขไตรงที่ใต้ปีกเครื่องบินและเห็นแต่พลร่ม6คนก็เข้าใจว่าด็อกเตอร์ดิเลกกับคณะเลื่อนกำหนดการเดินทางเพราะอากาศไม่ดีพลร่มกลุ่มนี้จะต้องเป็นพลร่มหน่วยกล้าตายของเขมรแน่นอนร้อยตำรวจตรีจงจิตสุริยการผู้บังคับหมวดหนึ่งในตำรวจหนุ่มในวัย23ปีรีบรายงานให้กองบังคับการกองร้อยทราบโดยวิทยุสนามเพื่อขอคำสั่งปฏิบัติการทันทีพลร่มเขมร6คนและอาวุธ2ลังกำลังลงทางด้านใต้ของปราสาทหินครับผู้บังคับกองร้อยกำลังอยากรบเขมรอยู่แล้วได้รับรายงานทางวิทยุเช่นนี้ก็ไม่ทันเฉลียวคิดผลร่มเขมรหรือวิเศษเลยแต่ทำไมถึงลงมาเพียง6คนเท่านั้นมันดูหมิ่นฝีมือพวกเรานะสิครับผู้กองอย่างนั้นคุณนำตำรวจบุกเข้าโจมตีมันเลยพยายามจับเป็นให้ได้เราจะได้ส่งตัวไปกรุงเทพเพื่อเอาไปให้คนดูที่สนามหลวงตามคำสั่งของผู้บัญชาการครับครับผมกับตำรวจในหมวดของผมจะจัดการให้เรียบร้อย6คนไม่คณามือหรอกครับขออนุญาตให้พวกเราซ้อมผลร่มเขมรด้วยนะครับตกลงแต่อย่าให้ถึงตายนะเอาแต่พอหอมปากหอมคอเท่านั้นถ้ามันต่อสู้ไม่ยอมให้จับก็ยิงทิ้งให้หมดผมจะวิทยุรายงานไปเดี๋ยวนี้ว่าเขมรส่งผลร่ม6คนลงบนเขาพระวิหารและคุณกับตำรวจในหมวดของคุณกำลังโอบล้อมเพื่อจับเป็นโชคดีนะครับคุณจงจิตผมและพวกเราทางนี้จะเอาใจช่วยและจะคอยฟังข่าวทางวิทยุสนามผู้บังคับหมวด1กองร้อยที่3แห่งกองพันที่5ของตำรวจภูธรชายแดนได้นำตำรวจในบังคับบัญชาของเขารวม26คนมุ่งหน้าไปอย่างบริเวณลานกว้างบนไหล่เขาแห่งหนึ่งซึ่งด้านหลังเป็นป่าโปร่งและขณะนี้คณะพักสีสหายกับเจ้าคุณปัญจนึกและเจ้าแห้วได้ลงสู่พื้นดินโดยสวัสดิภาพแต่ปรากฏว่าท่านเจ้าคุณลงไปลอยคออยู่ในลำห้วยเล็กๆแห่งหนึ่งบังเอิญน้ำตื้นแค่บั้นเอวจึงรอดพ้นจากจมน้ำตาย